สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับในคาบนี้นะคะเราก็จะมาฝึกการบอกค่าประมาณใกล้เคียงของเลขทศนิยมกันค่ะ rounding the decimal นะคะเรามาดูค่ะ look at the first number ตัวเลขข้างบนสุดเลยนะคะ zero ones three tens 500 and 2000เลขตัวนี้นะคะถ้าจะเขียนก็เป็น0.352เราจะบอกเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากจะบอกว่า zero นอกจากจะบอกว่า three ten 500 and 2000บอกว่ายังไงได้อีกบอกว่า 3500ได้นะคะจะบอกว่า 352,000 ก็ได้มาดูต่อไปเลขตัวนี้บ้างจะว่ายังไงด้านล่างค่ะ0.819อ้าวอะไรอีกeight ten 109,000อะไรได้อีก8109,000อะไรอีก819,000นะคะมาลองเลขตัวนี้บ้างเด็กๆจะพูดว่ายังไง9 10 0 100ต้องพูดไหมไม่พูดนะคะก็ข้ามมาเป็น 3,000 เลย9 10 and 3,000หรือ900 and 3,000ก็ได้มาดูนี้ค่ะจะบอกว่าไงอ่ะ010ได้ไหมไม่เอาข้ามไปเลยนะคะก็จะเป็น705,000หรือ75,000อ้าวอันนี้ทบทวนการอ่านเลขนะคะที่เป็น decimal ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ look at the next one here we go look this one this is the number line right ถ้า the number lineIt's between 0 to 1 and 1 to number 2นะคะ1ช่องนี้คือ one hole 1ช่องใหญ่นะคะมีระยะเท่ากับ1ระยะห่างเท่ากับ1นะคะ the distance คราวนี้ที่ฉันอยากรู้ว่าตัวเลข 0.653 หรือว่า 6 10 500 and 3000เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของ number line คะเด็กๆช่วยที่ฉันได้ไหม0.653 อยู่ตรงไหนของ number line เอ่ยที่เชื่อลบเลขตรงนี้ติ๊กตอก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 อันดับแรก number line เราจะต้องสิ่งแรกเมื่อเจอ number line เราจะต้องแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่ง number line ก่อนส่วนที่เราแบ่งครึ่งตรงเนี้ยก็คือ 0.5 0.5 หรือ510นั่นเองนะคะตรงนี้ล่ะก็จะเป็น 1 and 510 1.5แล้ว 0.653 อยู่ตรงไหนตำแหน่งประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้ว 1.753 อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะยังไม่ถึง8แต่เกือบจะถึง8เนาะคราวนี้ถ้าที่ฉันอยากรู้ว่าเลขตัวเนี้ยเข้าใกล้จำนวนใดมากที่สุดเข้าใกล้0หรือเข้าใกล้1คำตอบก็คือเข้าใกล้1อันนี้ล่ะคะ1.753เข้าใกล้เลขอะไร1หรือ2คำตอบก็คือเข้าใกล้เลข2มากกว่านะคะเพราะอีกนิดเดียวถึงเลข2แล้วคราวนี้เรามาดูถ้าเป็นทศนิยมหมดเลย 1 and 829,000 เนี่ยที่ฉันอยากรู้ว่า what is the nearest number of the 10ถ้าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10โอ้ทีเชอร์ขอโทษเต็ม10ค่ะคือเลขอะไรนะคะระหว่าง 1.8 กับ 1.9 นะคะ between 1.8 and 1.9 ควรจะเป็นเลขอะไรเราก็มาดูที่เลขข้างหลังค่ะเลขข้างหลังของ10คือเลขอะไรตรงนี้มันคือเลข2 number 2เพราะฉะนั้นลองไปคิดถึง number line ระหว่าง 1.8 กับ 1.9 แบ่งออกเป็น10ขีดย่อยๆขีดที่2มันอยู่ใกล้ 1.8 หรือใกล้ 1.9
คำตอบก็คือ 1.8 นะคะต่อไป 1.175 1 and 110,700 นะคะหรือ 1 and 170,000 เนี่ยมีค่าใกล้เคียง nearest 10 อยู่เลขอะไรระหว่าง 1.1 and 1.2 แล้วต้องพิจารณาตัวไหนคะลูกเลขถัดไปก็คือ7นะคะ7มันเข้ามันมากกว่า5ใช่ไหมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5เราเพิ่มเลขหลักข้างหน้าไปอีก1ค่ะบวกไปอีก1นะคะก็จะกลายเป็นแสดงว่ามันเข้าใกล้ 1.2 เอ้าต่อไปค่ะ the next one ตัวเลขตัวต่อไป 1.493 1.493 What is the nearest 10? เข้าใกล้ส่วน10ตัวไหนมันก็อยู่ระหว่าง 1.4 กับ1.5 1.4 and 1.5 เราจะต้องสังเกตที่เลขตัวไหนคะก็คือดูหลักถัดไปคือ100เลข9ค่ะถ้าแบ่งตรงเนี้ยระยะระหว่าง 1.4 กับ 1.5 เนี่ยเป็น10ขีดเพราะฉะนั้น 1.493 มาอยู่ขีดที่9คือตำแหน่งนี้แสดงว่ามันเข้าใกล้ 1.5 1.5 นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อ rounding 1000เมื่อกี้ที่เชื่อเป็น rounding 10เนาะยกตัวอย่างคราวนี้เรา look at this one on this number line the distance between each whole number is 1 the distance from this is 1 นะคะระยะห่างเนี่ยคือมีค่าเท่ากับ1นะWhere would you show the this decimal fraction on the number line? เด็กๆจะบอกได้ยังไงว่าเลขตัวเนี้ย 1,391,000 อยู่ตรงไหนของ number line? Firstly, we have to find the halfway. หาก่อนว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยของเลขครึ่งหนึ่งของแต่ละช่องว่างเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือ 0.5 อันนี้คือ 1.5 เพราะฉะนั้น 1.391 อยู่ตรงไหนคะอือฮึอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเข้าใกล้ number 1หรือ number 2คะอันนี้คือ number 1เนาะ and next oneต่อไปค่ะ mark the same decimal fraction on the number line below be as accurate as possible คราวนี้เขาแบ่งเป็นขีดย่อยๆมาให้อีกแล้ว 1.391 อยู่ตรงไหน 1.3 นะ3อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่391 1.3 อยู่ตำแหน่งนี้391มันต้องเข้าใกล้เลขเพราะมัน9แล้วนะคะมันต้องเข้าใกล้ขีดที่4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่ามันเข้าใกล้ 1.3 หรือเข้าใกล้ 1.4 คะคำตอบคือเข้าใกล้ 1.4 ค่ะอ้าวนี่คือ the nearest 10นะคะ nextThe number line below shows 1000. What number are between 1.39 and 1.40? The numbers อะไรบ้าง number ตัวไหนบ้าง are between อยู่ระหว่าง 1.39 กับ 1.40 มีอะไรบ้าง 1.391 1.392 1.3931.394 1.395 ไปเรื่อยๆ1.41ได้ไหมไม่ 1.40 ได้ไหมไม่ได้เขาถามว่า between คืออยู่ระหว่างนะคะต่อไปค่ะ
ขาอยากรู้ว่า 100th is nearest 1.391 nearest 100 100คือหลักไหนลูกก็คือหลักนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเข้าใกล้เลขตัวไหนระหว่าง 1.39 หรือ 1.40 ของเลข 1.391 มันคือ1ใช่ไหมคะก็คือขีดแรกตำแหน่งนี้มันเข้าใกล้อะไรล่ะ 1.39 หรือ 1.40 1.39 นั่นเองค่ะโอเค the next one look at our worksheet look at your journal step up ค่ะเขาบอกว่า draw an arrow to show the approximately position of each number on the number line then write the nearest whole number มี2 อย่างให้เด็กๆทำนะคะอันดับแรกคือ draw an arrow ให้วาดลูกศรบอกตำแหน่งว่าไอ้เลขเนี้ยอยู่ตรงไหนของ number line อันดับที่2ให้หนู write the nearest whole number ให้หนูเขียนเลขที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะระหว่างเลข0เลข1แล้วก็เลข2เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องแบ่งครึ่งก่อน find the half แบ่งครึ่งก่อนว่าครึ่งหนึ่งคือเลขอะไรโน้ตไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะ 0.25 0. มันอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่าง0ไปหา1หรืออยู่ระหว่าง1ไปหา2คะอยู่ระหว่าง0ไปหา1คราวนี้หนูก็แบ่งขีดย่อยๆอีกนะคะเป็น10ขีดจากอันนี้5แล้วเนาะก็เพิ่มอีกนะคะ1 2 3 4 6 7 8 9นะคะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็บอกตำแหน่งว่า 0.2 0.2 อยู่ตรงไหนนะคะเราก็ขีดไปแล้วมันเข้าใกล้เลขอะไรเลข0หรือเลข1คะมันอยู่ใกล้เลข0หรือเลข1คำตอบก็คือใกล้เลข0เราก็เติม0ลงไปข้ออื่นเด็กๆทำเองนะคะ Do it by yourself ต่อไปมาดูข้อนี้บ้าง Draw an arrow วาดลูกศรอีกแล้วค่ะ on the number line ค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ write the nearest 10เลขอะไรนะคะมันเข้าใกล้เลขตัวไหน nearest 10 10โอ้ขอโทษที่เชื่อไปขีด100 nearest 10ค่ะมันเข้าใกล้ตำแหน่งไหนมากที่สุดนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาที่ตัวไหนตัว100นะคะตัวที่อยู่ต่อท้ายเข้ามาใช่ไหมคะ0.275 คือตำแหน่งนี้แต่75จะอยู่ประมาณนี้อุ้ย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 ขอโทษ0.275 ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใกล้ 0.2 หรือ 0.3 คำตอบก็คือเข้าใกล้ 0.3 ค่ะ0อุ้ยลายมือสวยงาม 0.3 ข้ออื่นก็ทำเองนะคะเราจะพิจารณาเลขตัวที่อยู่ถัดไปหลักที่อยู่ถัดไปนะต่อไปค่ะมาดูข้อ3บ้าง number 3 draw an arrow อีกแล้ววาดลูกศรชี้ตำแหน่งบอกว่ามันอยู่ position ไหนของ number line ต่อไป write the nearest 100คราวนี้เป็น100ขยับมาที่100แล้วนะคะให้เขียนเลขว่ามันเข้าใกล้100ตัวไหน100ก็คือตัวนี้1.384
four. One, two, three, four. So the position is here. Four. Oh, sorry. The position here. 1.4. And then 1.384. อยู่ตำแหน่งนี้แล้วมันอยู่ใกล้เคียง the nearest มันเข้าใกล้เลขอะไรระหว่าง 1.3 หรือ 1.38 หรือ 1.39 ตำแหน่งนี้คำตอบก็คือ 1.38 ก็เขียนลงนะคะต่อไปค่ะ number 4 read the number on the expander นี่คือ expander เขาให้ตัวเลขมา then round each number to the nearest whole number 10 and 100นะคะแล้วเด็กๆก็เขียนลงไปค่ะว่ามันเข้าใกล้อะไรนะคะ whole number ก็คือเลข whole number ก็คือจำนวนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันของเราเนี่ยแหละมันเข้าใกล้ตัวไหนหนูก็พิจารณาเลขหลักถัดไปต่อไป nearest 10 nearest 10 nearest 10ตรงนี้คือหลักส่วน10นะคะมันจะเป็นเลขตัวไหนหนูก็ดูเลขหลักถัดไปต่อไปค่ะ nearest 100คือหลักนี้เข้าใกล้ตัวไหนก็ดูหลักthousand ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไป step ahead explain how you would round this number to the nearest 10 nearest 10ของเลขตัวนี้คือเลขอะไรแล้วเด็กๆพิจารณาจากอะไรอันนี้เด็กๆมาอธิบายให้ทีเชอร์ฟังที่โรงเรียนนะคะในวันที่เราเจอกันค่ะอ้าวลงมือทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคาบที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ